สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินนะครับใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะเราเนี่ยมากินหมูกระทะร้านลับกันใช่อยู่ที่เจริญนคร40นะคะทุกคนนั่นก็คือร้านหวานหมูกระทะร้านเนี่ยอยู่ข้างหลังเราแล้วแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูกันค่ะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเมนูอะไรกันบ้างใช่แต่คือแบบกลิ่นแบบหอมมากข้างในอ่ะเอาน้ำลายไหลแล้วคือร้านเปิดตั้งแต่สี่โมงถึงสี่ทุ่มนะคะเราก็มาตั้งแต่ร้านเปิดเลยเพราะว่าเราจะเหมาร้านอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นแต่ว่าวันนี้เนี่ยท้องน้องฟิวพร้อมมากแบบแบนตะแต่เนี่ยกินปุ๊บแบนตะแต่ใช่เขาไม่ยอมกินข้าวเที่ยงเลยนะแม่เขาบอกว่าวันนี้จะมาทานหมูกระทะร้านนี้นะครับใช่ตอนนี้เราก็เข้ามายังในร้านเรียบร้อยแล้วนะน้องฟิวบอกว่าพร้อมมากนะครับผมพร้อมสุดๆแล้วคือเมนูเขาอะมีหลากหลายมากทุกคนอันนี้มาแบบว่าเป็นเซตก่อนก็คือจะเป็นชุดนี้250 350แล้วก็550มีเล็กกลางใหญ่ใช่แล้วส่วนน้ำจิ้มก็คือไปตักทานกันเองได้เลยก็คือปรุงเองเนาะใช่ก็คือที่ร้านนะคะทำเองด้วยใช่เป็นสูตรของที่ร้านทำเองไม่ได้ซื้อมาเติมให้แน่นอนโหนี่อันนี้ใช่ไหมที่ฟิวติ๊กเอาใช่แล้วนี่ก็คือสามารถเลือกจากเมนูได้นะคะแล้วก็ติ๊กนี่น้องฟิวนะถ้าน้องฟิวมีปากกาใช่ไหมก็จะเลือก1แบบลากลงมาอยู่อย่างความฝันเลยนะแบบทำอย่างเงี้ยสมมติใช่ไหมมีปากกาก็แบบอย่างเงี้ยใช้คำว่าความฝันเลยเหรอพี่คือเห็นแบบบางคนน่ะที่เขากินแล้วเขาแบบลูดอย่างเงี้ยบูดดีแล้วที่มันเป็นแค่ความฝันน่ะก็คือเรามากับสี่คนเราจะชุดใหญ่ทุกคนชุดนี้550ก็จะมีผักให้แล้วก็มีเบปซี่ให้2ขวดได้ค่ะ1ทีติ๊งโอเคนี่ทุกคนยังมีโซนแบบว่าของทานเล่นด้วยนะมีไก่ทอดเฟรนฟรายนักเก็ตหอยนางรมแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาใช่แล้วแบบมีพวกยำอะไรอย่างงี้ด้วยนะใช่ค่ะฟิวเอายำหอยนางรมด้วยได้กินเปล่ากุ้งแช่น้ำปลาเฮ้ยกินไหมถ้ากินจะสั่งขอเอายำหอยนางรมก่อนโอเคเอายำหอยนางรมเรียบร้อยค่ะสงสัยเขาจะหิวจริงใช่ถ้าหิวไม่มีนะก็ให้เลือกยำโอเคงั้นเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอเขามาเสิร์ฟจะได้รู้ว่ามันจะเต็มโต๊ะไหมได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทานไปแล้วยังไม่อิ่มใช่ไหมเดี๋ยวเราสามารถสั่งเพิ่มได้ใช่ไหมสั่งได้เรื่อยๆจนกว่าร้านจะปิดนะทุกคนสี่ทุ่มทุกคนก็คือระหว่างรออาหารนะคะข้างหลังเราเนี่ยมีแบบมีโซนถ่ายรูปด้วยนะใช่นี่อย่าพาไปดูเอามานี่ข้างหลังนะคะทุกคนหวานหมูกระทะ168นี่ก็จะแบบนี้เลยก็จะเห็นหน้าสวยๆของเรานะคะปิ้งปิ้งปิ้งใช่หวานหมูกระทะ168ได้ก็อยู่ที่ซอยเจริญนคร40นั่นเองใช่อุ๊ยใครหิวมั่งหนูจะกินดอกไม้ลงนี้ได้อยู่แล้วเนี่ยพิมหิวมากแบบไม่ไหวแล้วไส้บิดแล้วรีบมาเสิร์ฟแล้วพิมยังกินเนาะเดี๋ยวมันน่ากินไงเดี๋ยวพอกระทะมาต้องแบ่งฝั่งเลยนะของใครตรงไหนจะได้ไปแย่งกันเออขอพี่ขอจองพี่จองพี่สั่งไปเมื่อกี้ออกมาแล้วนะครับคือไวมากจริงด้วยโอ้โหคุณเส้นหนูพร้อมกินแล้วนั่งนั่งนั่งเอาตะกร้ายังไม่มาเลยต้องมาตอนนี้นะหมูกระทะของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะคือไวมากเลยนะใช่แล้วตอนนี้นี่ใส่พริกว้าโอเคนะตอนนี้ก็มาเสิร์ฟเพิ่มแล้วนะครับวิ่งเราสามารถสั่งเพิ่มได้นะจ๊ะถ้าไม่อิ่มวิ่งแมงกะพรุนของชอบใครเอ่ยของใครนะไม่รู้เลยแต่ว่าเอาไว้ตรงนี้นะเบคอนนะคะสามชั้นวิ่งฝั่งนู้นมีเส้นใหญ่หรอฝั่งนี้นี่มาเป็นคอนโดเลยอุ้ยหอมมากเลยอ่ะดูดิฝั่งนู้นเขาอ้อนว่าเขาไม่รอเลยอ่ะฝั่งนี้ยังไม่มีพี่บีมหิวเหรอใช่หนูแบบไม่ไหวแล้วพ่ออันนี้จะเป็นหมี่หยกใช่ไหมฮะดูเลยนะครับแล้วก็หาไม่ได้ค่ะชีสอร่อยครับผมไหนคะน้องฟิวนี่เดี๋ยวรอให้น้องละลายแล้วก็ไปพันกับหมูได้ค่ะคุณหวานครับสอบถามนิดนึงปกติร้านเนี่ยมีวันหยุดไหมฮะร้านจะถ้าเขาหยุดจะแจ้งทางเพจค่ะหน้าเพจเป็นหวานหมูกระทะ168นะคะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจอย่างจะมาทานนะครับทักมาได้ที่เพจได้เลยใช่ไหมฮะได้ค่ะขึ้นมาด้วยเพจติ้งโอเคครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับหวานหมูกระทะยินดีต้อนรับนะคะครับผมน้องฟิวคะสั่งมาขนาดนี้ทานหมดไหมลูกจริงๆแล้วหนูแอบทุกอย่างอย่างละหนึ่งติ้งมาเหลือเล็กเยอะขนาดนี้แหละนี่ดูนี่กำลังดีเลยนะครับเนี่ยขอน้ำจิ้มพ่อก่อนนะใช่ครับ
อร่อยแม่น้ำจิ้มเขาเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยที่เขาบอกว่าเป็นสูตรทางร้านเลยนะให้กลมกล่อมเลยเขาบอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเขาทำเองใช่แล้วกลายเป็นว่าน้ำจิ้มเนี่ยเด็ดมากนะครับนี่นะคะทุกคนทางร้านมีชีสด้วยเดี๋ยวน้องพี่ก็จะวางไว้นะคะให้รอน้องละลายนี่รอละลายแล้วก็เดี๋ยวเราพันกิ๊บกับหมูบอกเลยว่าฟินพี่เมย์บอกว่าถูกใจสิ่งนี้นักชิมตัวจริงมาแล้วค่ะไม่อันนี้น้ำจิ้มอะไรคะน้องฟิลซีฟู้ดกี่กับหมูข้าวหมูเขาอ่ะมันนุ่มน้ำจิ้มอ่ะแบบนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเมื่อกี้แม่ลองชิมแล้วคือเด็ดมากคือแบบซีดเลยอร่อยหมูพันชีสน้องฟิวหมูมากอร่อยมากนี่ที่ร้านมีหมี่หมกด้วยนะนี่ค่ะเป็นไงบ้างแม่เฮ้ยนุ่มมันเปิดเกือบ20นาทีแล้วนะใช่นุ่มยังไม่แข็งเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรากินกับอันนี้ได้ได้อร่อยดูหน้าตาก่อนสีสันดีชัดมากเลยใช่พี่เบียมชิมก่อนไหมอ้าวแล้วนะตาปลื้มแล้วตอนนี้เริ่มนั่งอิ่มหรออ่ะเรื่องยำไว้ใจพี่ฟีนแล้วครับมาดูกันอุ้ยแม่แต่ยำเขาว่าดูน่าทานมากเลยนะใช่ค่ะสเต็กกรอบเลยไหมโอ้ยโอเคแม่เผ็ดกำลังดีใช่อร่อยยังไม่หมดทุกคนยังมียำหอยนางรมกับกุ้งแช่น้ำปลาด้วยเดี๋ยวฟิล์มขอชิมหอยนางรมก่อนเพราะฟิล์มรีเควสมาอันนี้เหมือนเป็นยำไหมพี่ฟิล์มใช่เป็นยำหอยนางรมซีซาร์ดไปหมดอร่อยเอาอีกเฮ้ยคำสองตามมาติดเอาอีกนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ด้วยอย่างนี้เลยนะอร่อยมากปลามากุ้งแช่น้ำปลาเขาบอกว่าทีเด็ดของที่นี่คือกุ้งแช่น้ำปลานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะโอ้ยขอใช้มือแล้วกันเป็นไงพี่เต็มรีวิวหน่อยกรอบมากนัวมากไม่ผิดหวังเลยนะน้องฟิลใช่นี่น้องฟิลรอแซลมอนอยู่ตั้งใจย่างอย่างดีรออะไรนะคะแซลมอนนี่ทุกคนคือเมื่อกี้นะคะทางร้านหวานหมูกระทะ168นะคะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยใช่เราก็เลยจะมาบอกทุกคนกันนิดนึงว่าโปรโมชั่นนั้นคืออะไรค่ะอย่างแรกก็คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยสั่งชุดหมูกระทะนะคะชุดกลาง350บาทกับชุดใหญ่550บาทเนี่ย2ชุดเนี้ยก็จะแถมน้ำฟรีเลยนะคะก็จะเป็นน้ำดื่มฟรีแลนด์ค่ะฟรี1แพ็คสุดยอดอันนี้โปรโมชั่นแรกยังไม่หมดยังมีโปรนึงนะคะก็คือใครมาทานหมูกระทะที่นี่ใช่มั้ยครบ10ครั้งก็จะแถมฟรีอีก1ครั้งนะคะเป็นชุดเล็กนะที่เขาแถมฟรีให้อันนี้ก็จะเป็นตัวบัตรสะสมนะคะอย่าทําบัตรหายนะก็มากินกันให้ครบจะได้ลุ้นชุดที่ฟรีด้วยใช่มาอย่าหนูเก็บเองขอเก็บไว้โอเคได้งั้นเดี๋ยวฟิล์มขอกินต่อเพราะว่ายังเหลืออีกเยอะเลยนี่ไปผ่าครึ่งมาข้างในก็จะเป็นไส้อย่างนี้เลยทุกคนอันนี้คืออะไรครับลูกชิ้นชีสเห็นป่ะทุกคนฟิล์มผ่าครึ่งจะเห็นเป็นชีสข้างในเลยอ่ะครับโตโต้อร่อยมากรสชาติโอเคเลยนะหมูนุ่มนะครับน้ำจิ้มเด็ดนะที่สำคัญเลยนะอยู่ใกล้บ้านเรานะครับเจริญนครสี่สิบนะไม่แปลกเลยที่เขาบอกว่าเป็นร้านลับนะครับอันเนี้ยไม่ได้ไปดูตามเพจหรืออะไรนะครับก็คือมีคนมาทานแล้วบอกว่าที่นี่อร่อยให้ลองดูเราก็เลยมาถ่ายกันในช่วงตะลุยกินนะครับร้านเพิ่งเปิดใหม่ใช่ครับแม่คือบอกเลยนะเนี่ยใครสนใจลงไปมาทานได้นะเราไม่ได้โม้นะอันนี้คือแบบอร่อยจริงดูดูกุ้งก่อนตัวใหญ่มากครับผมน้องฟิลเป็นไงบ้างอร่อยฟิน
พี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มจะปิดเทอมช่วงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าฟิล์มก็ปิดแล้วกลางเดือนพฤษภาใช่ไหมเดือนนี้พฤษภาใช่กลางพี่ฟิล์มก็ปิดเทอมใช่ไหมก็เดี๋ยวจะมีพี่ฟิล์มเนี่ยมาถ่ายคลิปเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะช่วงนี้พี่ฟิล์มเป็นไงเรียนหนักใช่คือมันอยู่ในช่วงไฟนอลแล้วฟิล์มจะปิดเทอมแล้วจะขึ้นปี4มันก็เลยแบบว่าเรียนเยอะทำงานก็เยอะจะเปิดเทอมคือช่วงนี้ฟิล์มจะลงคลิปช้ามากแต่ก็ยังลงอยู่แต่ว่าจะรอช่วงปิดเทอมนี่แหละเดี๋ยวจะลงบ่อยๆบ่อยๆนี่คืออาทิตย์ละคลิปเหมือนเดิมแล้วพอพี่ฟิล์มจะปิดเทอมน้องฟิล์มก็จะเปิดเรียนพี่ฟิล์มกับแม่โอ้โหคิดถึงหนูแย่เลยไปเถอะใช่เหรอแม่แม่จะสบายใจมากเลยเพราะว่าอยู่ตอนกลางวันอะร้อนก็ร้อนแม่ไปเว้นไปเว้นแม่หนูหิวแม่วันนี้เหมือนกันบอกว่าแม่หมูกระทะหมูกระทะใช่ไหมใช่นั่นแหละแล้วฟิล์มเราเปิดเทอมแล้วเนี่ยมีแผนเรียนยังไงบ้างก็ม.3แล้วใช่ไหมก็คือจากตอนม.2เนี่ยเทอมสุดท้ายใช่ไหมแบบเกรดเรามันตกนะจาก 3.9 กว่าอะไรเงี้ยไม่เคยตกเลยตั้งแต่เรียนม.1มาแล้วแบบม.2เทอมสุดท้ายก็ตกมา 3.7 ก็เลยแบบว่าม.3 อ่ะ 3.9 หรือ 3.7 พี่ฟิล์มคุยฟังที่ตอนม.3 อ่ะม.2 ดิไอ้ม.2 อ่ะ1.92 นิดๆอะไรเงี้ยน่ะไม่เกินนะไม่ติดศูนย์ก็ติดมาแล้วอ่ะติดตอนม.2 ม.3 อ่ะไม่คือเราแพลนไงแบบว่าแบบเออเนี่ยเราขึ้นม.3 แล้วใช่ไหมเราต้องทำเกรดดีๆเพราะว่าตอนม.4เลือกมันจะได้มีโอกาสเลือกเยอะหน่อยสายที่เราเข้าอะไรเงี้ยมันจะได้เลือกง่ายๆเราแรกอ่ะที่จะเข้าเว็บโรงเรียนใช่ไหมไปดูเกรดอะคือแบบเฮ้ยขอ 3.8 ได้ไหมพอรู้สึกว่าเทอมล่าสุดอะเราทำได้ไม่ดีก็แบบ 3.8 ได้ไหมสักพักตกมา 3.7 เลยก็เลยแบบม .3 อะ 3.8 3.9 ลงมานะอะไรเงี้ยโอ้เป็นไงคุยกับเด็กเรียนที่เป็นศูนย์ก็ติดมาแล้วแน่นอนแต่อีกอย่างนะคะถึงจะติดศูนย์ฉันก็ได้แค่คุณมองเท่เฮ้ยแต่หนูไม่ได้เด็กเรียนนะคือแบบมีคนถามเยอะมากว่าแบบเออเนี่ยมีทีการเรียนยังไงก็นั่งฟังครูอะไรเงี้ยแต่ว่ามึงก็จัดโทรศัพท์ตลอดนะแบบตอบลูกค้าอะไรเงี้ยเรามีธุรกิจไงเดี๋ยวนะซื้อขายของตอนช่วงปิดเทอมมั่วปะแล้วพี่เฟย์มาเรียนมอเป็นไงบ้างอยากจบไวๆอยากฝึกงานแล้วเหรอฝึกงานไปบริษัทไหนเนี่ยเป็นฟิวเหรอบริษัทเป็นฟิวเหรอไม่รู้อาจารย์จะให้ผ่านไหมนามสกุลเดียวกันกับซีโอไม่รู้จะได้ไหมนั่นดีนั่นแหละทุกคนก็ได้สัก 3.8 อะไรเงี้ยก็น่าจะเรียนแบบคณิตอังกฤษวิทย์คณิตอะไรเงี้ยส่งงานให้ครบใช่แล้วแต่หนูส่งครบตลอดนะบอกเลยไม่ติดศูนย์นะยังไงเป็นเหมือนน้องขิงเราอะแต่ก็จบมาแล้วป้าก็มีวุ้นอ่ะเออตั้งอยู่ที่บ้านน่ะก็หลักๆเลยนะก็อยากทุกคนนะครับตั้งใจเรียนใช่ไหมครับฟิวใช่แล้วครับผมพี่พิมอ่ะจะบอกน้องๆว่าไงพี่ดูพี่มืออยู่ตั้งใจเรียนจะได้มีตัวเลือกในการเข้ามหาลัยเยอะๆแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ได้มาตะลุยกินกันที่ร้านหมูกระทะนะคะชื่อว่าวันหมูกระทะ168นะคะร้านก็อยู่ที่ซอยเจริญนคร40ค่ะใช่แล้วบอกเลยนะคะว่าน้ำจิ้มที่เนี่ยอร่อยมากเด็ดมากเลยค่ะทุกคนแม่ชอบไหมชอบทุกอย่างเลยค่ะอร่อยมากจริงฟิล์มก็ชอบทุกคนเลยอย่างก็คือตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอยู่นะคะตามที่บอกเลยก็อย่าลืมมาทานกันเยอะๆนะใช่ค่ะทุกคนแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะอยากให้เราไปตะลุยที่ไหนก็เมนไว้ได้เลยใช่สำหรับวันนี้พวกเราทั้งครอบครัวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย